จริงๆก็ไม่ได้เซตไว้ว่าเราจะเล่นร้ายอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ก็มีเปิดกล้องกับบทใหม่ซึ่งก็เป็นคนดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆพิมมองเป็นบทมากกว่าบทไหนที่มันท้าทายบทสนุกแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เล่นอะไรใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆให้คนดูได้ดูกันแล้วก็อยากที่จะเล่นอะไรเงี้ยค่ะคนคิดว่าเราอ่ะจะกลับเล่นประจําปีแล้วเราเอาหน้าร้านเลยกลับค่ะกลับก็ล่าสุดก็เพิ่งเปิดกล้องไปนะคะเรื่องดงดอกไม้ค่ะก็กลับเป็นคนดีใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆคาแรคเตอร์อย่างที่บอกค่ะเราก็หลับตามบทอะไรเงี้ยแล้วก็อยากที่จะให้คนดูได้ดูอะไรหลายๆอย่างจากเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกสนุกในการทำงานด้วยเราไม่ได้ทำอะไรที่มันซ้ำๆเหมือนเดิมทุกเรื่องเลยอะค่ะไม่ยากนะคะอะจริงๆคือบทสมัยเนี้ยพิมพ์ว่ามันมีความเรียวมากขึ้นเนาะมันไม่ได้มีการเขียนที่ให้คนที่ดีแล้วมันดีแบบโอ้โหดีๆอะไรเงี้ยมันยังมีความเทามันยังมีความเป็นมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์เวลาแสดงเราก็คิดว่าตัวละครตัวนี้เป็นมนุษย์คนนึงบางทีตัวนี้อาจจะร้ายในเรื่องแต่เขามีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปของการที่เขาร้ายในตอนนี้มันก็คือมนุษย์คนนึงที่เขามีการเขาเรียกว่าอะไรรีแอคความเสียใจของเขาในแบบหนึ่งคนบางคนที่โอเคในเรื่องเนี่ยอาจจะเรียกว่าโอเคนางเอกเป็นคนดีอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรีแอคในทางที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวละครทุกตัวเป็นมนุษย์ใช่สำหรับคิมจริงๆไม่ได้กลัวนะคะก็อยากจะให้คนดูเปิดใจเนาะแล้วก็พิมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือความท้าทายของตัวพิมเองด้วยซึ่งการที่เราจะให้คนดูที่เคยดูเราเล่นดีมาตลอดมาดูเราเล่นร้ายอ่ะมันก็คือต้องสร้างความเชื่อให้คนดูเชื่อจริงๆว่าเนี่ยคือตัวละครที่นิสัยแบบเนี้ยพอเรากลับไปเล่นเป็นคนดีมันก็คือความท้าทายของเราอย่างที่เราจะต้องทำให้คนดูเชื่อว่าเนี่ยคือคนดีมันคือคนละคนกับเรื่องก่อนหน้านี้ที่เราเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นนักแสดงก็คือการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างสำหรับพิมเหมือนเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดทำการบ้านตลอดทำความเข้าใจตัวละครตลอดว่าเขามีความต้องการยังไงทำไมเขาถึงต้องทำแบบนั้นพอมันมีเรื่องใหม่แล้วเนี่ยเหมือนเราทำความรู้จักคนคนหนึ่งใหม่ค่ะเหมือนเรื่องนี้อย่างสมโชติเราทำความรู้จักนภาหรือฟ้าแล้วก็ต้องเข้าใจความเป็นมาของเขาพอเรื่องใหม่เราก็ต้องพัฒนาที่ในความที่เราจะต้องเข้าใจคนคนหนึ่งใหม่และสร้างคนคนนี้ให้มีชีวิตจริงๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละบทมันมีความท้าทายแล้วก็เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาสำหรับโฉมโฉดยอมรับเลยว่าเครียดมากค่ะคือบทตอนที่อ่านเนี่ยเราก็มีความตื่นเต้นนะแต่ใจหนึ่งเราก็รู้สึกเครียดมากว่าคุณมันเป็นตัวละครที่หนักมากแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองสูงมากๆแล้วก็พิมพ์ไม่เคยจับต้องตัวละครที่มันโนลิมิตขนาดนี้ค่ะคือมันเป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์และบางทีก็เป็นกึ่งปีศาจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหลังจากก่อนหน้านี้ที่เราเล่นความเป็นมนุษย์ตลอดมาพอมาเราเล่นเป็นตัวเนี้ยในเรื่องโฉมโฉดอ่ะมันต้องอีกเลเวลนึงของความเป็นมนุษย์ที่มันแทบจะกลายเป็นปีศาจไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือการเล่นน่ะมันก็จะอีกแบบนึงมันกระทบกับสุขภาพยังไงบ้างที่เห็นได้ชัดเลยคือบางทีเรากลับมาจากกองอะเราอยู่กับตัวละครเนี้ยทั้งวันนะคะบางทีเราอยู่ตั้งแต่6โมงเช้ายัน4ทุ่มหรือแม้กระทั่งตี1ตี2เนี่ยเรากลับมาเรารู้สึกทำไมเรารู้สึก depressed จังทำไมมันดาวมันดิ่งจังเลยเนี่ยค่ะก็ต้องคอยเตือนตัวเองแบบตบตัวเองว่าเฮ้ยพิมพ์นะนี่พิมพ์ประภานะอะไรเงี้ยไม่ใช่นภาไม่ใช่ฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องคอยเตือนตัวเองตลอดแล้วก็มันก็มีคนรอบข้างที่อย่างเพื่อนอะไรเงี้ยที่เจอก็จะรู้สึกว่าแบบเราเหมือนมันมีมวลอะไรบางอย่างที่มันติดกับเรามาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทำอย่างอื่นที่มีความสุขเพื่อล้างตัวนี้ออกไปอะไรเงี้ยมาถึงขั้นเราที่เราต้องกินยายังไม่มีนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบหลับยากอย่างแบบบางทีเลิกกองมาเลิกดึกมากเราร่างกายเราเหนื่อยมากแต่กลับมาบนเตียงนอนเราหลับไม่ได้มันนอนไม่ได้ใช่มันเหมือนความเครียดสะสมจากตัวเนี้ยมันทำให้เรามีปัญหาในเรื่องการนอนการจัดการกับปัญหานี้ยังไงอย่างก็เห็นที่เห็นนี้เห็นก็คือออกไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ต้องออกมาจากพื้นที่เดิมๆอ่ะที่แบบทำให้เราแบบอยู่ตรงนั้นออกไปข้างนอกไปทะเลไปภูเขาหาอะไรกินอยู่กับเพื่อนพูดเรื่องอื่นที่ทำให้เราลืมตัวละครเนี้ยไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างแฟนเราให้กำลังใจยังไงบ้าง
ก็ตัวเขาอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ก็แบบอ๋อวันนี้ทำไมดูขุ่นมัวจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราอาจจะโดนตัวละครเนี้ยเหมือนมันอยู่กับตัวเรามาทั้งวันอ่ะพอกลับไปบางทีมันยังมีมวลตัวนั้นอยู่อ่ะบางทีมันก็อาจจะมีความงงๆอยู่ว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆเราก็อธิบายให้เข้าใจแล้วเราก็พยายามที่จะออกจากตัวละครเนี้ยออกมาให้เร็วที่สุดไม่เคยลงกับเขาใช่ไหมไม่เคยไม่เคยค่ะคือความจริงๆโชคดีนะคือตอนเนี้ยตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าตัวละครเราจะเอาไม่ออกแต่ว่ายังโชคดีที่โอเคเรายังแบบเฮ้ยออกมาได้ยังเตือนตัวเองแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาได้อยู่ใช่ใช่ค่ะยังมีเพื่อนอย่างเงี้ยก็เห็นชัดมากว่าแบบทำไมดูดาร์กอะไรเงี้ยทำไมดูมันถึงขนาดเรายิ้มเราพูดเราทำทุกอย่างปกติแต่แบบทำไมมวลรอบๆตัวเรามันทำไมมันดูหม่นหมองหมอกไม่ถูกอะไรมันเป็นปัญหาความสัมพันธ์ของเราไม่ใช่คนในวงการเราไม่เข้าใจเราเป็นหญิงอะไรมีครั้งแรกที่เขางงอะไรเงี้ยว่าแบบทำไมดูไม่มีแรงดูเหมือนแบบคือการแสดงคือพิมพ์ว่าเรื่องนี้มันเหมือนดึงพลังทุกอย่างในตัวออกไปหมดเลยแล้วพอกลับมาแล้วเรารู้สึกเหมือนวิญญาณหายไปอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจทำงานอะไรมันถึงหนักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยความรักครั้งนี้เป็นยังไงบ้างพิมพ์ว่ามันเป็นความรักที่โตขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ด้วยความสบายใจอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพิมรู้สึกว่ามันไปเรื่อยๆไม่ได้หวือหวาแต่ว่าอยากให้มันมั่นคงก็มีแบบทางพิเศษให้กันตลอดใช่ไหมทุกวันสำคัญก็มีบ้างค่ะก็ดีใจที่แบบว่าเขาก็ไม่ลืมวันสำคัญเลยกี่ปีแล้วคะปีหนึ่งจริงๆก็ปีกว่าๆได้แล้วค่ะคิดว่าทุกความสัมพันธ์มันมีการต้องปรับกันตลอดเวลาเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็โตมาไม่เหมือนกันมีวิถีชีวิตมาไม่เหมือนกันก็ต้องมีการปรับความเข้าใจอยู่แต่ว่าสิ่งที่พิมรู้สึกว่ามันจะยืดให้คนสองคนอยู่ด้วยกันได้มันคือการคุยกันนะคะการคุยกันการปรับกันเราอาจถอยออกมาก้าวหนึ่งหรือเราขยับกันเข้ามาใกล้ขึ้นนิดเพื่อที่เราเข้าใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยพิมรู้สึกว่ามันเป็นการสื่อสารมากกว่าที่ทำให้คนสองคนไปได้กันต่อได้อะไรเยอะค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็พิมอาจจะไม่ได้แบบมีแฟนอะไรแบบเยอะเนาะความสัมพันธ์ก็คือแทบที่จะไม่ได้อะไรก็มีอะไรที่ต้องเรียนรู้เยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะการที่เราจะต้องทำอะไรตอนนี้เราก็ต้องแคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวแล้วก็ถึงครอบครัวของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลายอย่างเข้ามาคิดว่ามันคือการใช้ชีวิตหลายๆอย่างด้วยค่ะที่เราจะต้องแคร์จริงๆตัวเราเนี่ยทางครอบครัวเราก็แคร์อยู่แล้วแต่พอมีอีกคนคนนึงที่เขาไม่ได้เข้าใจเราทั้งหมดเหมือนครอบครัวที่เขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กเนาะไงคะมันก็ต้องมีการแคร์และการสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าโอเคตัวเราเป็นอย่างนี้นะเรามีความต้องการแบบนี้นะโอเคไหมตรงนี้มันเป็นการที่ต้องคุยกันต่อเวลาเพื่อความเข้าใจกันคิมจะบอกค่ะคิมจะบอกทุกอย่างเลยคิมจะใช้ตอนแรกก็คือมีการถามเหมือนกันว่าโอเคไหมคิมรับบทนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแสดงมันคืองานของคิมนะซึ่งเขาให้เกียรติคิมในฝั่งการทำงานของคิมอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งที่คิมให้เขาเพิ่มเติมไปก็คือน่าจะเป็นการให้เกียรติและการบอกเล่าทุกอย่างให้เขารับรู้มันไม่ใช่ว่าเขาให้เขาไม่เห็นในจอแล้วก็เฮ้ยทำอะไรไปแต่ว่าทุกอย่างที่เขาจะได้เห็นในจอแล้วกันในทุกๆแพลตฟอร์มอะค่ะเราได้บอกเขาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคือเขาจะไม่ได้ตกใจกับสิ่งนั้นแล้วก็เราก็จะบอกว่าเราเซฟยังไงบ้างโอเคค่ะโอเคซึ่งตอนแรกที่เรารู้จักกันนะเราก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เตรียมใจมาแล้วส่วนนึงแล้วเพราะแบบเราก็เป็นนักแสดงนี่คืออาชีพของเราเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะให้เกียรติเราตรงนี้ขอบคุณค่ะ